ครับผมช่างเจตโมดิฟายวันนี้จะมาทดสอบเครื่องจ่ายตะกั่วครับแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับจะมาทดสอบให้ดูกันก่อนนะครับทำจากลูกกิ้งเมาส์เก่าๆนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะครับอันนี้เมาส์ที่เสียแล้วนะครับเอามาแต่ลูกกิ้งนะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์เกียร์5โวลต์นะครับแล้วก็ท่อ PVC นะครับส่วนอื่นก็จะเป็นอะคริลิกทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นฐาน18650นะครับทำเป็นแบบไร้สายนะครับลองใส่ตะกั่วกันดูนะครับเสียบตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่นะครับบังคับให้ตะกั่วออกเป็นเส้นตรงนะครับผ่านลูกปืนกับลูกกิ้งตัวนี้นะครับจะหมุนดันออกมานะครับลองจ่ายไฟกันดูนะครับนี่นะครับตะกั่วโผล่ออกมาแล้วนะครับต่อไปนะผมก็จะไปต่อสายทำวงจรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นท่อนะครับเวลาเราใช้งานเวลาเราจะใช้เราก็เอาหัวแรงมาจี้แล้วก็ตะกั่วก็จะออกมาเองได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเจตโมดิฟายด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งอีกหนึ่งทีเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ